อ่ะสวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเนาะ channel นะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกมโยกังเตาบ้อสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับสำหรับวิธีการอัพ CP นะครับผมให้เพิ่มไวที่สุดและประหยัดที่สุดและคงทนที่สุดเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยถามมาเยอะมากว่าควรจะทำอะไรก่อนดีนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำให้นะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมยังไงก็ฝากไว้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบเติมเงินเกมนะครับผมฝากร้านเติมเกม Listman Shop ไว้ด้วยนะครับผมเติมถูกเติมไวนะครับปลอดภัย 100% นะครับที่สำคัญนะครับทาง Listman Shop เนี่ยยังรับเติมเกมอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมสนใจเติมเงินเกมไหนนะครับกดลิงก์ด้านใต้ได้เลยโอเคนะครับอย่างที่บอกครับมีหลายคนถามเข้ามาเยอะมากว่าควรจะทำอะไรที่จะทำให้เพิ่ม CP เยอะโคตรก่อนอื่นเลยผมขอบอกสิ่งที่ไม่ควรทำก่อนแล้วกันนะครับผมบอกเลยว่ามันหมดเยอะมากๆนะครับก็คือสิ่งนี้ครับเรามาเริ่มเลยสมมติว่าถ้าเกิดว่าคุณกดเข้ามาในกระเป๋าเนี่ยนะครับผมอะไรที่มันไม่ควรทำนะครับผมตัวละครดีกว่าจิตนะครับผมอันนี้ก่อนเลยอันดับแรกนะครับจิตทางซ้ายล่างเนี่ยนะครับผมมันชื่อว่าหยกจิตอันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าอย่าทำคือถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้แบบว่าขุดแร่วันหนึ่งแบบขุดได้แบบวันหนึ่งแบบสัก800,000-900,000 ล้านนึงเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยคุณอย่าเพิ่งทำตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่เปลืองโคตรนะครับแบบเปลืองแบบมากมายไก่กองอ่ะนะครับไม่ควรจะกดเลยด้วยซ้ำนะครับผมเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันทำให้คุณเนี่ยไม่เหลืออะไรเลยคุณจะไม่มีคริสตัลเนี่ยไปทำอย่างอื่นนะครับต่อมาอีกที่หนึ่งครับผมก็คือตรงนี้ครับเคสวิชาผมแนะนำว่าเคสวิชาเนี่ยห้ามกดเด็ดขาดนะครับผมต่อให้คุณขุดคริสตัลได้ฟรีก็เถอะนะครับแบบขุดแบบเขาเรียกว่ายังไงดีวะแบบขุดทั้งวันเพราะว่ามันควรจะเอาไปทำอย่างอื่นก่อนนะครับไปแบบสัตว์ลงสัตว์เลี้ยงสัตว์ขี่พาหนะพวกนี้นะครับอะไรก็ได้ก่อนเพราะว่าไอ้พวกนี้เนี่ยแม่งหมดเยอะมากนะครับลองกดให้ดูไหมครับเนี่ยตอนนี้ผมอยู่ที่คลิกละ 5,000 นะครับคลิกละ 5,000 เนี่ยได้อะไรครับได้อยู่54ครับผมเนี่ยคุณเอาง่ายๆเลยครับ54ได้เลือดอยู่กระจังนึงดังนั้นนะครับ2ที่นี้เนี่ยคุณพยายามอย่าพึ่งทำนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณทำเนี่ยรับรองได้ว่ากดเยอะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยอ้อมีอย่างนึงครับเนื้อในนะครับมีหลายคนถามผมว่าพี่ไอ้ส่วนเนื้อในเนี่ยมันเลือกอะไรดีนะครับเพราะมันจะมีให้เลือก3อย่างใช่ไหมเท่าๆที่ผมอ่านดูนะมันจะมีอยู่3สายอันแรกอันที่2แล้วก็อันที่3ผมเนี่ยเลือกอันที่2ก็คืออันกลางนะครับซึ่งเท่าที่ผมอ่านดูเนี่ยมันเป็นแบบตัดดาเมจอะไล่ยิงดาเมจไล่ก็คือแบบพวกแบบยิงทะลุกอดเจาะเกาะยิงอะไรพวกเนี้ยนะครับก็คือเอาง่ายเป็นสายยิงอะแต่อันขวาสุดเนี่ยก็คืออันที่3เนี่ยมันน่าจะเป็นพวกซับพอร์ตนะครับพวกฟื้นฟูอะไรพวกเนี้ยนะครับส่วนอันแรกเนี่ยมันจะเป็นแบบประมาณแบบตบป้องกันอะไรพวกเนี้ยก็คือเอาง่ายๆว่ามันจะเรียงประมาณว่าอึดแล้วก็ดาเมจแล้วก็ฟื้นฟูก็คือแบบเสริมการฟื้นฟูหรือยิวเลือดอะไรพวกนี้แหละนะครับเท่าที่อ่านดูนะส่วนใครมีอะไรเสริมยังไงก็ลงไว้ใต้คลิปได้นะครับดังนั้นเนี่ยผมจึงเลือกอันกลางแต่ว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวคุณก็ได้เลือกทั้งหมดแหละนะครับผมดังนั้นก็ไอ้ตรงเนี้ยก็ตามนี้แล้วกันเพราะว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมเลือกอันกลางนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยที่ผมจะแนะนำวันนี้เนี่ยก็คือนี่ครับพาหันนะครับผมบอกเลยว่าพาหนะเนี่ยจำเป็นที่สุดเลยจำเป็นโคตรเลยครับคือคุณจะต้องไล่ซื้อที่เป็นส่วนของคิตตันเนี่ยให้หมดเลยแต่คุณอย่าเพิ่งไปซื้อเมฆนะเพราะว่าเมฆเนี่ยนะครับมันแพงครับมัน 500,000 คิตตันนะครับดังนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่คุณใช้เพชรแบบไม่ผูกมัดซื้อได้นะครับคุณก็ซื้อมาให้หมดเลยแต่เดี๋ยวผมขออธิบายก่อนมีหลายคนถามว่าหุ่นยนต์เนี่ยมันเอามายังไงพี่นะครับหลายๆคนงงมากว่าหุ่นยนต์เนี่ยมันมาจากไหนนะครับหากันไม่เจอไม่รู้ว่าจะไปเอาที่ไหน
อ่ะคุณฟังตรงนี้ให้ดีๆนะครับวิธีเอาหุ่นยนต์มาเนี่ยนะครับให้คุณกดที่หน้าตัวละครของคุณทางซ้ายบนเข้าที่อาวุธเทพนะครับพอมาที่ส่วนอาวุธเทพเนี่ยนะครับให้คุณมาเลือกตรงนี้ครับวิญญาณยนต์ผมรู้สึกว่ามันเป็น5วันป่ะหรือ5วันหรือ7วันนี่แหละนะครับผมจำไม่ได้นะครับมันจะแจกคุณมาครับสำหรับวิญญาณยนต์นะครับคือถ้าคุณอยากจะได้ตัดพาหนะหุ่นยนต์คุณจะต้องแปลงร่างเป็นไอหุ่นตัวนี้แล้วก็ฆ่ามอนจนกว่ามันจะครบ 100% แล้วมันจะปลดพาหนะหุ่นยนต์โอเคนะก็จะเข้าใจแล้วนะมันใช้เทคนิคเดียวกันกับเวลาเราเอาสัตว์เลี้ยงมังกรเลยนะครับให้เราแปลงร่างเป็นดาบนะครับเป็นตัวไฟอ่ะเอ็ดดี้อ่ะนะครับแล้วก็ถือดาบอันเนี้ยแล้วเอาฟาดพอมันครบ 100% เนี่ยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะขึ้นทางขวาจอคุณลองสังเกตดีๆนะครับมันจะเป็นตัวเขียวๆขึ้นมาเมื่อมันครบร้อยเมื่อไหร่เนี่ยนะครับมันก็จะได้สัตว์ขี่มานะครับผมทีนี้นะครับพอเราได้สัตว์ขี่มาเนี่ยนะครับเราจะเอามาทำอะไรกับมันนะครับเพราะว่าหลายคนบอกว่าเฮ้ยแล้วมันยังไงอ่ะพี่พอได้สัตว์ขี่มาแล้วเราต้องทำอะไรต่อฟังก์ชันเนี่ยคุณพยายามอย่าเพิ่งไปรับรู้อะไรมันเยอะเพราะว่าเกมเนี่ยนะครับมันมีระบบเยอะมากแต่มันจะปลดขึ้นมาตามเลเวลของคุณนะครับอย่างหลายๆคนที่ถามว่าพี่ทำไมถึงขี่ตัดขี่แล้วโจมตีได้มันอยู่ตรงนี้ครับนี่ศึกพาหนะครับผมคือฟังก์ชันศึกพาหนะเนี่ยเดี๋ยวมันจะโผล่ขึ้นมาครับเมื่อคุณเลเวลถึงนะครับผมแล้วคุณก็ต้องใช้ไอ้สมุด3เล่มเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับในการอัพนะครับผมก็คืออัพในช่องพวกนี้แหละนะครับต่างๆเนี่ยนะครับแล้วคุณก็จะทำการขี่พาหนะนั้นๆได้ก่อนที่คุณจะทำการขี่พาหนะนั้นๆเนี่ยนะครับมันจะต้องมีการแบบว่าผูกเชือกก่อนก็คืออยู่ตรงรูปลักษณ์นี่แหละนะครับผมคุณก็มาเลือกเอาว่าคุณจะขี่ตัวไหนนะครับเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยเปิดใช้พาหนะศึกเห็นป่ะเนี่ยแล้วไอเทมที่มันต้องใช้ก็คืออันนี้นะครับแล้วคุณก็ไปดูถ้าคุณไม่รู้อีกว่าอันนี้หาจากไหนนี่คุณกดเลยมันจะเขียนว่าแลกเปลี่ยนที่ร้านบูลิมใช่ไหมครับหรือไม่ก็ได้จากกิจกรรมบราบราบรานะครับผมก็ประมาณนี้นี่คือวิธีเปิดสัตว์นะครับผมตีสัตว์โจมตีก็คือศึกพาหนะนะครับผมตรงนี้เลยนะครับต่อมาเรามาเข้าเรื่องกันต่อครับที่พาหนะนะครับถามว่ามันจะได้ CP เยอะยังไงวะพี่เวลาเราได้มาเนี่ยกดเข้าที่ล้างไหมไม่ใช่ล้างดิวะล้างฝึกเหรอวะจริงๆเราต้องเอาง่ายๆกดที่ลานฝึกแล้วกันผมจะเรียกว่าลานฝึกแล้วกันหรือล้างฝึกก็ได้นะครับเห็นไหมครับสิ่งที่มันทำให้เราได้ CP มาเนี่ยนะครับมันคือการกดออฟนะครับผมเนี่ยแม่นยำเลือดคีนะครับคุณไม่ต้องไปเลือกมันถ้าเกิดว่าคุณได้แม็กอันไหนคุณยึดอันนั้นเลยถึงแม้ทั้งหมดเนี่ยมันจะไม่มีเลือดเลยก็ได้หรือแม้ทั้งหมดเนี่ยมันจะมีแต่แม่นหรือแม้ทั้งหมดมันจะมีแต่คีเพราะว่าเราค่อยไปกระจายในตัวอื่นได้คุณนึกออกใช่ไหมคุณดูตัวแรกของผมเนี่ยตัวนี้มีแม่นเลือดคีใช่ไหมลืมมีหลายคนถามว่าอะไรมันแม็กสุดเท่าที่ผมเห็นตอนนี้คือสีแดงนะครับที่มันเขียนว่าแม็กเนี่ยคือแม็กจริงๆคือแม็กเท่าที่จะเพิ่มได้แล้วสีทองรองลงมาสีม่วงรองลงมาครับแดงทองแล้วก็ม่วงหรือไม่ก็จะบางคนจะเรียกว่าแดงเหลืองม่วงก็ได้แล้วแต่คุณนะครับตามนั้นนะครับนี่คือออฟลากจับลงมานะครับผมต่อมาดูตัวต่อไปของผมเห็นไหมทนทานหลบหลีกป้องกันจริงๆอ่ะผมอ่ะจะไม่เอานะครับหลบหลีกเนี่ยเพราะว่ามันไม่จำเป็นกับผมจริงๆอ่ะเราก็ทำการรีทิ้งได้แล้วเดี๋ยวเนี่ยเห็นไหมไอ้เครื่องหมายล็อกเนี่ยหลายๆคนสงสัยอีกว่าเฮ้ยพี่แม่งมันต้องเติมตังค์เหรอวะมันถึงจะล็อกได้ไม่ใช่ครับการที่เราจะสามารถล็อกได้เนี่ยนะครับจริงๆมันมีอธิบายอยู่นะครับผมเนี่ยมันมีบอกหมดนะครับก็คือคุณดูเอาง่ายๆเลยครับล้างฝึกข้างบนเนี่ยนะครับเลเวล1เนี่ยตอนแรกเนี่ยคุณจะล็อกได้อันเดียวพอสักประมาณเลเวล2เลเวล3เนี่ยคุณจะเริ่มล็อกได้2อันนะครับพอ4เนี่ยคุณจะล็อกได้3แล้วแค่นี้เองนะครับส่วนไอ้ตรงปลดข้างล่างเนี่ยมันก็จะใช้ไอเทมในการปลดเดี๋ยวคุณก็จะเห็นเองนะครับว่าต้องใช้อะไร CP ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมครับคุณแค่สัตว์ขี่ตัวเดียวแม่งบวก 7,000 เนี่ยคุณดูเลยเนี่ยสัตว์ขี่ผมเนี่ยตัวเดียวเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยดูพลังลบดิ
7,000 เนี่ย 7,100 เห็นไหมได้ระดับลงมา 6,700 นะ 5,600 นี่คือผมยังไม่ค่อยได้ซ่อมออฟนะครับแล้วลูกกดล้างฝึกก็มาข้างในเห็นไหม มันยังได้ออฟไม่ค่อยดีมันเลเวล4อยู่ใช่ไหมสมมติว่าผมเลือก2อย่างนะผมจะลองดูนะอันนี้คือ 5,500 นะพลังเพราะผมไม่อยากได้นะครับหลบหลีกแต่ว่าทนทานเนี่ยเอาจริงๆมันก็ใช้ได้แต่ว่าผมก็ไม่อยากล็อกออฟเพราะว่าต้องการให้มันดิ้นเป็นออฟสีอื่นนะครับไปเห็นดูนะบ้างเห็นไหมตอนนี้ 4,400 เลือดมาก็จริงแต่ก็ยังไม่เอานะครับไปเรื่อยๆนะครับ5,500 เนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยคุณเห็นไหมมันดีกว่าหลบกับทนทานแน่นอนถ้ามันเป็นแม่นเห็นไหมคุณก็บันทึกไว้ก่อนปึ้งแค่นี้เองนะครับแล้วทีนี้คุณจะยังไงคุณอยากจะล็อก3มั้ยแล้วให้มันดิ้น1มั้ยคุณก็ล็อก3ให้มันดิ้น1แต่ตรงนี้เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าไอ้ทองล็อกเนี่ยคุณสามารถหาได้รายวันเนี่ยเยอะมากนะครับผมลองให้ดูอีกครั้งนึงไปครับเห็นมั้ยคุณแอบได้โจมตีมาก็จริงแต่มันยังไม่สู้แม่นนะครับไปต่อครับ5,600ได้เลือดมาอีก 10,000 เห็นมั้ยบันทึกเรียบร้อยนี่แหละนะครับคือข้อดีของสัตว์ขี่นะครับผมที่คุณจะสามารถทำได้นะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมขุดแร่ได้ประมาณผมขุดเฉพาะในกิจกรรมที่ผมเคยลงให้ดูอ่ะนะครับในคลิปต้นๆน่ะได้มาประมาณ 7-8 แสนมั้ง 7 แสนก็เห็นมีดราม่าเหมือนกันก็อย่างที่ผมบอกไงว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกครับการนั่งเล่นเกมอย่างนี้คุณจะมานั่งแบบเฮ้ยผมต้องหลีกทางให้คุณขุดเหรอมันอยู่ในแมปที่ฆ่ากันซึ่งผมเองอ่ะก็ต้องสู้เพื่อแย่งตรงนั้นมาเหมือนกันคุณแค่มาในตอนที่มันสงบแล้วผมโดนลุมอยู่ 2-3 ตัวเป็นชั่วโมงผมต้องทำการฆ่าและไล่ไปนะครับผมต้องสู้อยู่ตรงนั้นน่ะตายเกิดสู้อยู่ตรงนั้นน่ะคุณแค่มาเห็นตอนที่มันสบายแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ต้องไปดราม่าเยอะครับเกม PVK ได้เล่นแม่งไปเถอะครับอย่าพูดให้มันฝอยให้มันเวอร์วังอลังการนะครับต่อมานะครับผมจะลองให้ดูเลยแล้วกันเพราะว่าคิตตันเนี่ยผมขุดได้วันหนึ่งมันเยอะนะครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะซื้อเมฆเลยแล้วกันนะครับลองรีให้ดูแบบเห็นเห็นเลยแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะพอหรือเปล่านะเพราะว่าณตอนนี้เมื่อกี้ผมกดนู่นนี่นั่นไปเนี่ยแม่งเหลืออยู่ 550,000 แล้วอ่ะช่างแม่งกดเมฆมาเลยครับเพราะว่ายังไงเราก็ต้องใช้นะครับปังเรียบร้อยครับเหลือ 57,000 มาแล้วเมฆเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ครับนี่ควบคุมครับเออเป็นไงผมเองก็ไม่เคยมีนะไหนดูดิว่าล้างฝึกเป็นยังไงฮะเหมือนกันกดเลยครับไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงครับนี่กดไปเลยครับแรกๆไม่ต้องล็อกแม่งนะครับกดไปก่อนครับเลือดแม่นคุณเอาอะไรอ่ะแม่นนี่เอานี้บันทึกดีครับร้อยลงมาหน่อยไม่เป็นไรล็อกเลือดไว้ไปต่อครับ 3,400เอามาครับคนทานมาไปต่อคุณดูนะว่ามันเพิ่มกันยังไงเล่นกันยังไงนะครับเลือดลมเลือดลมสีทองนะครับทีนี้คุณลงมาล็อกเลือดนะครับคุณต้องการจะยังไงเดียต้องการจะให้มันดิ้น2ออฟไหมล่ะหรือว่าคุณอยากให้มันดิ้นออฟเดียวเห็นป่ะไม่ได้ยังเป็นเลเวล1อยู่ดังนั้นคุณกดไปก่อนเห็นไหมได้คีย์มาแทนทีนี้คุณล็อกอันที่2ไปครับนี่ผมลองให้ดูแบบเห็นๆเลยนะไปครับล็อกไว้นะครับของอันบนนะครับไปครับไม่เอาเราไม่พอใจเราไม่เอาครับไปครับจริงๆการล็อกออฟเดียวเนี่ยผมบอกให้ว่ามันจะยากนะจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวพอถึงเลเวล3เนี่ยเราควรจะปลดลงนะครับแต่ว่ามันออฟทีนึง500เองคุณเห็นไหมแค่500เองครับมันถูกมากๆครับ4,200 ทนทานเพิ่มมาบันทึกไปนะครับ CP เราเพิ่มแล้วก็เราก็กดครับไปต่อครับทนทานมาอีกครับเป็น90กว่าเราก็บันทึกไปครับไปต่อครับเป็นโจมตีครับทีนี้คุณอยากได้ทนทานหรือโจมตีถ้าเกิดว่าคุณจะเอาโจมตีเนี่ยคุณต้องยอมลด CP ลงมาทีเนี้ยตรงเนี้ยคุณก็ต้องคิดแล้วแต่ถ้าเป็นผมอ่ะผมบันทึกครับผมยอมลด CP ลงแต่ว่าโจมตีมันดีกว่านะครับไปต่อลองดูนะครับเป็นไงบ้างปึ๊บแม่น
ทีนี้ถ้ามันมาอยู่ในกรณีนี้เนี่ยคุณจะเอายังไงเนี่ยคุณลองดูว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยคุณจะทำยังไงผมจะสอนให้ก็คือง่ายๆคุณก็คิดแค่ว่าถ้าโจมตีมันมีอยู่ในสัตว์ตัวอื่นของคุณเยอะแล้วให้คุณเอาเลือดแทนหรือว่าถ้าคุณคิดว่าเลือดเนี่ยตัวอื่นของคุณเนี่ยมันไม่ค่อยมีให้คุณเอาเลือดหมดเลย3ออฟตัวเนี้ยนะครับอย่างนี้จะดีกว่านะครับดังนั้นเนี่ยโจมตีเนี่ย636เนี่ยเท่ากับโอ้เท่ากับว่าคุณใส่อาวุธ60อีกอันนึงเลยนะคุณก็ลองคิดแล้วก็เวทดูว่าสำหรับคุณแล้วมันโอเคไหมอย่างผมนะตอนนี้ผมมีโจมตีเยอะมากแล้วผมเลยเอาเลือดแทนแค่นั้นเองนะครับแล้วก็จบลงครับนี่คือวิธีการเล่นนะครับผมก็ประมาณนี้แหละไม่ได้มีอะไรยากมากมายอ๋อยานี้นี่เองก็ไว้อัพดาวโอเคเราลองเปลี่ยนรูปลักษณ์ดูไหมสมมติว่าอันนี้คือรูปลักษณ์เราอยากจะใช้นี่ทีนี้เราก็จะเรียกว่ายังไงดีอ่ะเจ้าศึกม้าล่ะถ้าเราขี่อันนี้เราจะยิงได้ไหมลองดูแต่ว่ามันน่าจะล็อกนะไม่ได้เห็นไหมเราก็ต้องทำศึกม้าใหม่เห็นไหมเราขี่แม่ยิงไม่ได้ถูกไหมนี่คือผมไม่เห็นทุกอย่างเลยนะก็ตามนี้ครับดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะขี่สัตว์เลี้ยงแล้วก็ยิงเนี่ยนะครับคุณจะต้องทำไอ้อันเนี้ยให้มันเป็นศึกม้าอย่างนี้ก่อนเปิดใช้ศึกพาหนะแต่แสดงว่าแม่งอันนี้เนี่ยมันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็เอาไว้เก็บนะครับเราก็มาใช้อันนี้ต่อแค่นี้เองก็ตามนั้นนะครับผมโอเคนะครับผมยังไงวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมแล้วเราค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายจ้ะจุ๊บ